มาจ้าก่อนจะขึ้นไปนอนนะคะวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังขอยมัวก็สาผมเสร็จไม่พี่น้องนะแล้วก็ลงมาตอนแรกว่าสิอันไปรีดผ้าแต่ก็ลงมาหาอย่างกินก่อนเนาะอ่ะมื้อนี้มาเว้าเรื่องนี้กันฟังขอพูดไทยนะคะอันบ่แม่นข่อยกระแดหรอกพี่น้องเพราะว่าบางคนเขาเป็นคนไทยเขาฟังอีสานบ่ออกเนาะอีตนเขาเนาะอันก็เว้ากลางๆแล้วเนาะเว้าเป็นภาษาไทยอ่ะเฮามาเริ่มกันคือมีน้องท่านนี้นะคะมาเล่าให้ป้าแก้วฟังว่าเธออยู่กินกับหนุ่มต่างชาตินะคะอยู่ในเมืองไทยนี่แหละตั้งแต่หลายปีมาแล้วล่ะนะคะเพราะฝรั่งคนนี้เขาเกษียณแล้วก็อยู่เมืองไทยไม่มีงานทำกินเงินเกษียณนะคะแล้วเขาให้เธอออกจากงานซึ่งเมื่อก่อนเธอทำงานเป็นแม่บ้านอยู่โรงแรมหนึ่งนะคะเธอก็ออกจากงานเขาสัญญาว่าเขาจะให้เงินเดือนเธอเดือนละ20,000นะคะเท่ามันไม่เท่ากับเงินเดือนที่เธอได้มานะคะแล้วเธอบอกว่าเธอมีแม่ที่จะต้องดูแลแล้วก็มีลูก2คนที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูโอเคเขาก็โอเคนะคะแต่มีข้อแม้เขาจะไม่รับลูกของเธอ2คนมาอยู่ด้วยนะคะเขาซื้ออพาร์ตเมนต์นะคะอยู่ไม่ได้อยู่พัทยาหรือภูเก็ตนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะทางภาคอีสานซึ่งเธอก็อยู่ด้วยกันกับเขานะคะแล้วอยู่กันไปอยู่กันมาเขาก็ให้เงินเธอจริงๆนะคะเดือนละ20,000นะคะแล้วก็เขาไม่ให้เธอไปทำงานเขาให้อยู่กับเขานี่แหละที่บ้านเขาไปไหนเธอก็ต้องไปด้วยนะคะแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาพาเธอไปเยี่ยมเพื่อนนะคะที่ต่างจังหวัดนะคะก็เขาก็ซื้อรถคันหนึ่งให้เธอซึ่งเธอขับพาเขาขับไปทุกที่นะคะแล้วทีนี้ก็ไปเจอเพื่อนเข้าพูดคุยกันแล้วทีนี้เมียเพื่อนนะคะบอกเธอว่าผู้ชายคนนี้เคยแต่งงานจดทะเบียนกับผู้หญิงไทยมาแล้วนะแล้วก็แยกย้ายกันไปเพราะว่าผู้หญิงมีคือนอกใจนะคะมีผู้ชายคนอื่นแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยเลิกกันกับเมียแต่ว่ายังไม่จดทะเบียนหย่านะคะซึ่งพอกลับมาเธอก็เลยถามเขาว่าจริงไหมเขาบอกจริงเพราะว่าเมียเก่าเขาไม่ยอมหย่าถ้าหย่าจะต้องจ่ายให้100,000ซึ่งเขาไม่ยอมจ่ายก็ไม่เห็นมีปัญหาเนี่ยไม่หย่าก็คือไม่หย่านะคะเขาบอกแบบนี้ซึ่งเธอก็กังวลว่าในอนาคตเกิดเขาเป็นอะไรไปเมียเขาจะมาฟ้องเธอได้ไหมนะคะเธอก็เลยเข้ามาถามป้าแก้วซึ่งป้าแก้วก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะนะคะก็ให้เขาติดต่อทนายนะคะคือถ้าแยกกันอยู่เกินปีนึงเนี่ยสามารถไปฟ้องหย่าได้นะคะในทางกฎหมายของสาวไทยนะคะสาวไทยถ้าติดต่อสามีต่างชาติหรือติดต่อสามีที่จดทะเบียนสมรสกันติดต่อเขาไม่ได้เลยหายสับสนไปมากกว่า1ปีนะคะแล้วสาวไทยสามารถไปยื่นฟ้องศาลครอบครัวเพื่อที่จะฟ้องหย่าโดยที่อีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ยังไงก็ลองให้สามีน้องไปถามทนายดูนะคะยอมเสียเงินให้ทนายดูนะคะว่าเขาไปมีชู้จริงไหมนู่นนี่นั่นจริงไหมนะคะอันนี้ป้าแก้วก็แนะนำไปแบบนี้ยังไงสาวๆในกลุ่มในเพจป้าแก้วนี่มีใครที่จะแนะนำอะไรเธออย่างไรแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ